ต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำสั่งนะครับในการวนวนลูปนะครับวนลูปจะมีหลายแบบครับก็มี for มี do while do until do loop นะครับอันนี้เราจะมาดูคำสั่งแรกก่อนนะครับก็คือตัว do until loop นะครับเราสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มี list box 1แล้วก็ button 1ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ button 1นี้เราประกาศค่าตัวแปรไปปกติก่อนนะครับ add integer คราวนี้เราจะทำการ random เลขนะครับrandomคราวนี้เราก็สั่งเลยครับก็เป็น do until a ก็เป็นต่อมานะครับต่อมาก็ให้ a เนี่ยเท่ากับตัว random นะครับ random .next นะครับแล้วก็0ถึง25หมายความว่าให้ random ไปเรื่อยๆโดยใช้ตัวแปร a นะครับเป็นตัวเลข random เลขไปเรื่อยๆตั้งแต่0ถึง25คราวนี้ไม่ขึ้นครับมาดูว่ามันผิดที่ตรงไหนจะไม่ได้ใส่ list box ก็บอกด้วยว่า list box ให้มันโชว์ที่ไหน list box 1 item add แล้วก็ a อย่างนี้ก็ให้โชว์ไปที่ list box 1นั่นแหละแล้วก็ add ไปที่ add อะไร add ตัวแปร a เข้ามากดดูเห็นไหมก็จะกด1คลิกก็คือ random เลขไปเรื่อยๆตั้งแต่0ถึง25แบบนี้สมมุติว่าเราให้ a เนี่ยเท่ากับ10 a เท่ากับ20แล้วกันหมายความว่าจะ random 0ไม่ถึง25เนี่ย random ตัวเลขลงมาเรื่อยๆจนกว่าถึง20ถึงจะหยุดเนี่ยแบบนี้เห็นมั้ยถึงจะหยุดเอาอีกทีนะปึ๊บก็ random เลขมาเรื่อยๆจนถึง20ถึงจะหยุดนะ random เลขมาเรื่อยๆไม่ซ้ำกันซ้ำมีทั้งซ้ำกันแล้วไม่แล้วก็มีทั้งเลขซ้ำแล้วก็ไม่ซ้ำเรื่อยๆจนถึง20สมมุติว่าอยากจะให้เคลียร์ตัวเลขใช่มั้ยแบบนี้แบบว่าคลิกไป1ทีมันก็ยาวต่อไปเรื่อยๆคลิกหนึ่งทีก็ยาวต่อไปเรื่อยอยากให้คลิกหนึ่งทีให้เคลียร์เลขค่าใหม่ให้เราเพิ่มตรงนี้ลงไปก็เป็น list box dot item dot clear ตัวนี้ให้ใส่ตรงนี้นะใส่ก่อนดู until ตรงนี้กดคลิกหนึ่งทีเห็นไหมมันก็รันไปเรื่อยจนถึง20ถึงจะหยุดกดหนึ่งทีมันก็จะเคลียร์ใหม่กดมันก็จะเคลียร์ใหม่นะมันก็จะเคลียร์ใหม่ต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องลูปอีกตัวหนึ่งก็คือ for ที่เราใช้กันบ่อยๆก็เป็นภาษา C นะภาษา C เงี้ยเราก็ใช้ for บ่อยคราวนี้มาดู for กันตรงนี้นะเราก็ลบตัว random ออกเพราะว่าใช้ for ลบตัวนี้ออกตัวนี้ก็ใส่ for ไปแทนfor a เท่ากับ2ถึง12แบบนี้ตัวนี้จะใช้ไม่ใช่คำว่า loop ตัวนี้จะใช้คำว่า next แทนลองดูเห็นไหมมันก็จะเริ่มจาก2จนถึง12แบบนี้ส่วนเราเริ่มจาก1ก็จะเริ่มจาก1 2 3 4 5 9 10 11 12ก็คือจะวนลูปเรื่อยๆต่อมาถ้าเราจะเริ่ม1ถึง12จาก2ถึง12ให้เพิ่มทีละ2ก็ใส่คำสเต็ปไป2เห็นไหม2 4 6 80แบบนี้
นี่คือการใช้คำสั่ง for แล้วก็ next แล้วก็เป็นdo until แล้วก็ loop